เรื่องที่สองกรณีที่ทางสมาทางพรรคปฏิริปัตจะเปิดจดหมายเปิดผนึกชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปปราศัยที่ไปแสดงปาฐกถาพิเศษที่ประเทศมองโกเลียนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่นายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคปฏิบัติและผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ออกไปเปิดเวทีผ่าความจริงเมื่อวันที่4พฤษภาคม2556ที่จังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ก็เป็นการกล่าวหาและมองว่าการกระทำของนายกยิ่งลักษณ์เท่ากับเป็นการขายประเทศซึ่งผมมองว่าการออกมาทำจดหมายเปิดผนึกรวมถึงการเดินสายของนายอภิสิทธิ์และแกนนำพรรคปฏิปัตย์และมุ่งโจมตีในประเด็นปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือแค่เกมการเมืองเพื่อดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งในประเด็นนี้ผมมองว่าเป็นการเล่นการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์ซึ่งผมมีความเห็นอยู่3ประการในการกระทำของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์และแกนนำในการออกจดหมายเปิดผนึกตอบโต้ปาฐกถาของท่านนายกยิ่งลักษณ์คือ1สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิและเป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยในเรื่องการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในทางการเมืองเพราะพรรคปัตย์โดยเฉพาะในชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์นายสุเทพกล้าไม่พ้นพันตำรวจโททักษิณหลักคิดคือยังกล้าไม่พ้นจึงลืมหลักการในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในระบบประชาธิปไตยไปเสียสิ้นคือข้อที่1ข้อที่2การกระทำครั้งนี้ของสมาชิกพรรคปฏิปัตย์ที่จะออกจดหมายเปิดผนึกตอบโต้นั้นเป็นการยืนตรงข้ามหลักการประชาธิปไตยและที่สำคัญสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาว่าเมื่อตั้งรัฐบาลในสมัยที่ผ่านมาว่าถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารจึงน่าสุ่มซับหลักการคิดเผด็จการทำให้ไม่เข้าใจว่าเวทีปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีที่มองโกเลียเป็นเวทีแสดงความคิดความอ่านและหลักการของผู้นำชุมชนในโลกประชาธิปไตยเป็นพูดในข้อเท็จจริงในหลักวิชาการและนำข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์และเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองและข้อที่3หากการออกจดหมายของพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกครั้งนี้บิดเบือนคำกล่าวในปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีจนเกิดความเสียหายผมและฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็พร้อมจะดำเนินคดีกับผู้ที่ออกจดหมายและขอท้าขอให้คุณชวนหลีกภัยคุณอภิสิทธิ์เตชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรคลงชื่อในจดหมายด้วยอย่าลักษณะพอทำจดหมายเปิดผนึกแล้วให้ลักษณะสมาชิกตัวเล็กๆหรือถ้าโฆษกมาอ่านผมเชื่อว่าการที่จะออกจดหมายเปิดผนึกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นการออกในลักษณะที่จะเป็นการสร้างสรรค์ไม่ใช่ลักษณะเหมือนปกป้องตัวเอง